รายการดังพิธีกรมีหนาวเหล่าบอสดิไอคอนกรุ๊ปออกรายการขณะที่กลุ่มผู้บริหารหรือบอสต่างๆของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดถูกตำรวจรวบตัวไปแล้วเป็นเรื่องของคดีความที่ต้องว่ากันไปอีกมุมหนึ่งก็มีประเด็นเรื่องของรายการวาไรตี้ต่างๆที่เคยนำเอาผู้เกี่ยวข้องกับดิไอคอนกรุ๊ปมาออกรายการสนทนาพาทีกันในช่วงก่อนที่จะเป็นข่าวเช้าโชว์อึกกระทึกครึกโครมในวันนี้ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากทนายเดชากิติวิทยานนท์ที่ได้แสดงความเห็นด้วยการไลฟ์ผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวว่าคดีนี้กลายเป็นคดีที่สังคมตัดสินไปเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นบอสทั้ง6คนไม่ว่าจะเป็นบอสพรบอสกันต์ถาวรบอสแซมยุนนันพมรมนตรีบอสบินพีชยาวัฒนามนตรีบอสปีเตอร์และบอสหมอเอกเตรียมโดนคดีแน่นอนเพราะตอนนี้ถูกตั้งให้เป็นผู้ต้องหาแล้วแต่ประเด็นที่ต้องการสื่อก็คือรายการต่างๆที่นำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีดิไอคอนกรุ๊ปนี้ไปออกรายการโดยย้ำว่ารายการและผู้ดำเนินการเหล่านั้นก็ต้องเข้าไปรายงานตัวด้วยเช่นกันเพราะเรียกได้ว่าทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและนำไปสู่การหลอกลวงคนอื่นต่อได้ถือว่าเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนเพราะเป็นดาราเป็นคนดังต้องอาศัยความรักความศรัทธาจากประชาชนแต่กลับมาหลอกลวงแบบนี้ตนรับไม่ได้จะจับให้หมดและทิ้งท้ายประโยคเด็ดกูไม่กลัวมึงหรอกโดยรายการที่เห็นชัดๆและถูกระบุคือรายการตีสิบดำเนินรายการโดยวิทยวัฒน์สุนทรวิเนศเมื่อช่วง9ปีที่แล้วโดยบอสพรพูดผ่านรายการนี้ถึงชีวิตของตัวเองที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากตั้งแต่วัยเด็กเรียกว่าเป็นการเปิดตัวสู่สาธารณะครั้งแรกก็ว่าได้พร้อมกับประโยคเด็ดที่ว่าขยันผิดที่ทำงาน10ปีก็ไม่รวยยังมีรายการ Today Show ที่มีพิธีกรชื่อต่อยไตรภพลิมประภัสซึ่งรายการนี้หนักหน่อยตรงที่ว่าเหล่าบอสหลายๆคนดาหน้ามาออกรายการนี้เกือบทุกคนเลยทีเดียวเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับที่มาที่ไปของชีวิตแต่ละคนผลิตภัณฑ์ที่ขายจนทำให้บอสแต่ละคนสามารถพลิกชีวิตมาได้อีกรายการคือคุยแซบโชว์โดยมีนักร้องหนุ่มตั้มวราวุธโพยิ้มหรือตั้มเดอะสตาร์ที่มาโปรโมทการยิงแอดยังไงให้ได้เงินล้านอีกรายการคืออายุน้อยร้อยล้านโดยมีก้องอัครรัตน์นิติพลดำเนินรายการโดยมีเนื้อหาของบอสปันและบอสกันพาทัวร์เปิดอาณาจักรหมื่นล้านของดิไอคอนกรุ๊ปด้วยคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าประเด็นนี้จะมีความคืบหน้าไปในทิศทางใดบ้าง